สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี10 of Cups Wheel of Fortune อุ้ย10มาเลยนะ10 12 The Hangman เขารู้สึกว่าคุณรักเขามากรักมากๆนะคะแล้วก็มีความหวังในใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาคือเหมือนมีความวาดฝันอะวาดฝันว่าความสัมพันธ์นี้มันจะfulfill ความรู้สึกของคุณมันจะทำให้ความรักของคุณเบ่งบานมีความรักที่สวยงามมีความสุขอะไรอย่างนี้มีความคาดหวังแล้วก็อดทนรอคอยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขามองว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยมองว่าเขาอะเป็นเหมือนโอกาสดีๆในชีวิตเป็นความรักครั้งหนึ่งอะที่คุณให้ความสำคัญมากๆคือคุณอาจจะเคยมีความรักมาก่อนหน้านี้เคยรักเคยชอบใครมาก่อนแต่ตอนนี้ณเวลานี้คุณค่อนข้างคาดหวังกับเขามากๆคุณมองว่าเขาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะทำให้คุณได้แบบมีครอบครัวได้มีความรักที่ลงตัวได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขแบบเต็มเปี่ยมคุณคาดหวังกับเขาไว้สูงคาดหวังไว้เยอะจินตนาการไว้เยอะแยะมากมายหลายอย่างในขณะเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเขาคือมันเหมือนกับว่าพอคุณยิ่งรักเขามากคาดหวังกับเขามากคุณอาจจะมีความคิดหรือความกังวลใจนะคะมีความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วก็เหมือนกับคิดว่าเขาอ่ะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นยังไม่เปิดเผยคือมันมีทั้งความคิดในแง่ดีแล้วก็ความคิดในแง่ลบที่คุณมองเขาอ่ะนะตอนนี้เนี่ยตัวคุณน่ะรู้ว่าเขาอ่ะเหมือนกับมีความลับอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยของเขาก็ได้เหมือนเขาอาจจะให้คุณเห็นแค่ในบางแง่มุมยังไม่ให้คุณเห็นทั้งหมดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเปิดเผยแค่บางส่วนคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักเขาทั้งหมดหรือเขายังไม่ได้เปิดใจกับคุณมากพออ่ะคุณยังรอคอยให้เขาเปิดใจในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกแบบว่าทำไมอ่ะในขณะที่คุณเปิดใจให้กับเขามากขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกแบบเต็มเปี่ยมกับเขามากๆคาดหวังกับเขามากๆทุ่มเทกับเขามากๆขนาดนี้แต่ทำไมเขาไม่เต็มที่กับคุณเลยคุณก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจกับตัวเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันถามว่าคุณยอมแพ้กับเขาไหมคุณก็ไม่ยอมแพ้หรอกเพราะว่าคุณรักเขามากอันนี้เป็นมุมมองของเขานะที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกรักรู้สึกแบบมีความสุขที่มีเขาอยู่คุณมองว่าอย่างนั้นแล้วคุณก็รอได้คุณรอได้เพราะคุณมีจินตนาการคุณมีความคาดหวังอะมีเป้าหมายมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณมองเห็นอนาคตที่มีเขาอยู่ในนั้น
คุณอยากจะมีเขาอยู่ข้างๆอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาอยากจะมีความรักที่สุขสมหวังกับเขาคนนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรตอนนี้เธอยังไม่เปิดใจให้ฉันรอได้ฉันจะรอจนกว่าเธอจะเปิดใจรอจนกว่าเธอจะหันมารอจนกว่าเธอจะเห็นใจหรือเข้าใจความรู้สึกหรือว่าเธอจะตอบแทนฉันกับสิ่งที่ฉันมอบให้เธออะไรประมาณนั้นอะคือคุณมีความคิดแบบนั้นคุณรอคุณก็เลยรอแล้วตัวเขาล่ะทีนี้ขอมาดูฝั่งเขาบ้างนะแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ Five of Wands Page of Swords High Priestessคือเขาอะยังมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันยังไม่ลงตัวนะมันยังดูยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่เลยยังต้องดูกันอีกยาวๆยังต้องดูกันไปเรื่อยๆคือยังไม่มั่นใจมากพออืมเนี่ยตัวเขาอะมันเหมือนกับยังก้ำกึ่งยังไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขามันไปทางไหนกันแน่ถ้าจากไพ่ตอนนี้เรามองว่าความรู้สึกของคุณอะไปไกลกว่าเขาเยอะเลยเขาอะยังมองว่าคุณเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูคือยังไม่ได้มองเป็นคนรักด้วยซ้ำอะแต่ถามว่าคุณสำคัญกับเขาไหมสำคัญนะคุณเป็นคนสำคัญของเขานะแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงขั้นที่ว่าเอ้ยคุณเป็นคนรักหรือมองเห็นภาพอนาคตว่าคุณกับเขาเป็นครอบครัวจะอยู่ด้วยกันหรือมีความสุขอะไรขนาดนั้นอะเขายังไม่เห็นนะคะแต่ตัวเขาเองอะก็มีความหวงแหนคุณนะก็มีความรู้สึกว่า อยากจะพยายามจะรักษาคุณไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่มั่นใจรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีอะไรที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงรอยแล้วมันก็เปราะบางพร้อมที่จะแตกหักได้อยู่ทุกเมื่อเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันไม่เท่ากันคือความรู้สึกคุณอาจจะไปก่อนล้ำไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาความรู้สึกเขาอ่ะมันเหมือนกับมันยังไม่ถึงขั้นนั้นน่ะแล้วความคาดหวังของคุณอีกพอคุณคาดหวังเยอะๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคุณกับเขาก็เลยอาจจะมีปัญหาได้คือเขาก็มองในมุมของเขาอ่ะเนาะในมุมของเขาอ่ะเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็โดนใจเป็นคนที่แบบอบอุ่นอ่อนโยนนะแล้วก็คือเป็นเบอร์หนึ่งในใจเขานั่นแหละนะตอนนี้คือตัวเขาก็ไม่ได้แบบมองว่าคนอื่นดีกว่าหรือเหนือกว่าหรือพยายามที่จะมองหาคนอื่นอะไรเพียงแต่ไอ้คำที่ว่าเขายังไม่แน่ใจหรือยังไม่มั่นใจนะอาจจะเพราะความรู้สึกของเขามองว่าคุณกับเขาอะมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่คลิกกันอะห้าไม้อะคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกับเขาหรือขัดแย้งกับเขาแบบจุกจิกอาจจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอหรือไลฟ์สไตล์ที่มันไม่เข้ากันมันไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องมีคนอื่นหรือเขาจะไม่พอใจอะไรในตัวคุณหรือเขาไม่ชอบคุณคือเขาก็ชอบคุณนะเพียงแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่คลิกกันทีนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ในความรู้สึกของคุณที่คุณมองว่าเอ้ยเขาอาจจะมีอะไรปิดบังคุณอยู่หรือเปล่าเขาซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าเขาแอบมีคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าดูจากไพ่แล้วเขาไม่ได้มีคนอื่นหรอกเขาก็มีคุณคนเดียวแล้วคุณก็ดับเป็นเบอร์หนึ่งเป็น number one ในใจเขาก็คือโดดเด่นในใจแล้วเขาก็โฟกัสที่คุณเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะมันจะเป็นในเรื่องของอื่นๆมากกว่าปัจจัยอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่เรื่องของมือที่สามไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะคะเป็นเรื่องของนิสัยที่มันเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ตรงกันหรือมีอะไรที่มันขัดแย้งกันมันไม่คลิกกัน
มันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออไม่ใช่ว่าไอ้ความลับของเขาอ่ะมันไม่ใช่ว่าที่คุณคิดว่าเขามีความลับอะไรปกปิดซ่อนเร้นน่ะไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นหรืออะไรหรอกอืมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์นี้อ่ะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ทรหดอยู่เหมือนกันนะต้องสู้ถึงจะชนะนะคะคือมันมีความแตกต่างแต่ถามว่ามันแตกต่างแล้วมันเข้ากันได้ไหมมันสามารถเข้ากันได้มันสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ก็ต้องพยายามปรับพยายามพูดคุยพยายามแก้นะคะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้ราบรื่นแบบสวยหรูทุกอย่างแบบเอ้ยโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่าแบบโลกเป็นสีชมพูคือมันไม่ขนาดนั้นนะคะเนี่ยชาริออตออกมาคุณต้องเหนื่อยแหละเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างทรหดน่าจะต้องปรับตัวกันเยอะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะคะแต่แนวโน้มอ่ะมันยังมีในเรื่องของความรู้สึกที่ถูกใจมีแพชชั่นต่อกันก็ยังไม่ได้หายไปไหนยังไม่ได้เลิกราหรือยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะต้องตัดขาดหรือเลิกรากันนะเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยทั้งคุณและเขาอ่ะยังมีความรู้สึกที่ต้องการกันและกันอยู่มีความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละปัญหาของคุณกับเขาอ่ะมันอยู่ที่เรื่องปัจจัยอื่นๆเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบกันนะแต่มันเป็นเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกที่คุณสองคนต้องไปคุยกันต้องไปค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันเอาเองนะแต่มันสามารถที่จะปรับกันได้และสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้โดยที่ยอมรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันน่ะคือไม่ถึงกับขั้นที่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนอีกคนนึงต้องทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อเขาขนาดนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าชาริออตเนี่ยมันคือความแตกต่างแต่ว่าก็สามารถอยู่ด้วยกันได้สามารถเหมือนม้าสีขาวกับม้าสีดำเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละต่อให้มันจะต่างกันมากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยด้วยหรือความอดทนของคนสองคนถ้าไม่ไปอีโก้ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะคะอ่ะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ